สวัสดีค่ะออมค่ะวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับหนังสือ8เล่มนะคะที่อ่านทีไรก็รู้สึกหิวทุกทีค่ะถ้าเกิดใครจำได้นะคะในวีโอก่อนๆเนี่ยเรามักจะพูดถึงตลอดเลยว่าเราเป็นคนที่ชอบอ่านเกี่ยวกับอาหารมากในหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับอาหารโดยตรงหรือแม้แต่หนังสือที่มันเกี่ยวกับเรื่องอื่นอะแต่ว่ามีการบรรยายอาหารที่บรรยายแล้วน่ากินชวนหิวอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกชอบเป็นพิเศษนะคะวันนี้เราเอาหนังสือ8เล่มมาอย่าเรียกว่าแนะนำเลยเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยอ่านบางเล่มในลิสต์ของเราแล้วบ้างแหละแต่ว่าเรียกว่ามาชวนคุยมาเล่าให้ฟังละกันว่ามีจุดไหนในหนังสือที่เราอ่านแล้วรู้สึกว่าเอ้ยหิวหรือว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยบรรยายอาหารได้ดีหรือว่ามีธีมเกี่ยวกับอาหารในเรื่องยังไงนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มที่เล่มแรกเลยเล่มแรกเนี่ยเป็นเล่มคลาสสิกมากเลยนะคะเนื่องจากตอนนี้อยู่ที่บ้านก็เลยสามารถจะแบบหยิบหนังสือมาโชว์ได้นะคะปกติอยู่คอนโดก็จะแบบส่วนใหญ่ก็จะขึ้นเป็นรูปเอาวันนี้นะคะขอเริ่มที่เล่มแรกก่อนเลยเป็นเรื่องบ้านเล็กในป่าใหญ่นะคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยอ่านมาแล้วแล้วเราก็เคยพูดถึงไปบ้างเหมือนกันนะคะในบางวิดีโอหนังสือเล่มนี้เนี่ยการบรรยายอาหารเรารู้สึกว่าเขาทำได้ดีในแง่ว่าแบบอ่านแล้วมันรู้สึกได้ถึงแบบเหมือนแบบเราเหมือนได้รสชาติไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนได้กลิ่นด้วยได้รสสัมผัสอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเล่มนี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าการบรรยายอาหารในเล่มนี้เนี่ยของเขาจะบัดพูดถึงอาหารที่มันทำง่ายๆอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวันไม่ได้แบบเป็นการทำอาหารที่แบบเลิศหรูอะไรเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะมันคือการแบบเช่นถนอมอาหารไว้กินในฤดูหนาวทำยังไงหรือว่าทำเนยทำยังไงเอาหิมะตักหิมะไปกินกับแบบน้ำตาลข้นอะไรอย่างเงี้ยแบบน้ำตาลที่แบบเคี่ยวเอาไว้อะไรเงี้ยทำยังไงอะไรเงี้ยเขาทำได้ค่อนข้างดีทำแล้วรู้สึกว่าแบบอ่านแล้วมันแบบเฮ้ยน่ากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเล่มนี้เราอ่านตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะฉะนั้นตอนนั้นอะความรู้เกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะอาหารที่แบบไม่ใช่ชาติตัวเองอะมันก็จะค่อนข้างจำกัดมากๆนะคะเพราะอ่านเล่มนี้เนี่ยก็เลยได้แต่จินตนาการว่าเฮ้ยอันนี้มันจะรสชาติแบบไหนนะหรือแบบเห็นเขาบรรยายการทำเนยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยอยากทำบ้างจังอยากทำขนมปังแบบที่เขาทำบ้างจังอะไรเงี้ยค่ะฟังแล้วมันแบบอยากลองดูแล้วก็มันก็จะจินตนาการเนื่องจากว่าความรู้จำกัดอะไรเงี้ยมันก็จินตนาการไปก่อนแล้วว่าแบบเฮ้ยมันต้องอร่อยแน่เลยอะไรเงี้ยค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเลยเป็นหนึ่งในหนังสือแบบในดวงใจที่เรารู้สึกตั้งแต่แรกๆแล้วแหละว่าเฮ้ยบรรยายอาหารดีมากทำแล้วแบบทำให้คนอ่านอย่างเราอะอยากกินอยากลองสัมผัสดูหรืออยากลองทำดูนะคะเล่มนี้เนี่ยมันยิ่งคลาสสิกไปอีกเพราะว่าอันนี้เป็นเล่มที่เราได้แบบตกทอดมาจากจำไม่ได้ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องหรือว่าแม่มันก็เลยแบบเก่ามากค่ะคือแบบเล่มมันขนาดนี้แล้วว่าสำนวนการแปลก็ค่อนข้างจะเก่ามันก็เลยยิ่งทำให้เล่มเนี้ยยิ่งคลาสสิกไปใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้สึกว่าแบบอยากจะได้ฟิลแบบอ่านหนังสือที่มันพูดถึงอาหารแล้วมันแบบเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะแบบ comforting อ่ะแบบว่าอ่านหรือแบบอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบหยิบเล่มนี้มาอ่านหนังสือเล่มถัดมานะคะเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเคยอ่านเช่นเดียวกันแล้วก็คราวนี้เนี่ยมาถึงแบบส่วนที่เป็นขนมหวานบ้างค่ะอันนี้คือเรื่องโรงงานช็อกโกแลตมหัศจรรย์นะคะอันนี้เขียนโดยโรอันดาวซึ่งก็เป็นอีกเล่มนึงที่เราอ่านสมัยเด็กๆแล้วก็เล่มนี้ไม่ใช่ของตัวเองเช่นกันเอามาจากลูกพี่ลูกน้องให้มานะคะอันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงความมหัศจรรย์ของโรงงานช็อกโกแลตของคุณวิลลี่วองก้าเราอ่านแล้วเนี่ยคือเอาจริงคือหิวตั้งแต่ตัวละครเอกซึ่งก็คือตัวของชาลีนะคะเขาแบบเหมือนแบบซื้อช็อกโกแลตมาทานในช่วงวันเกิดคือเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะยากจนนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้ทานช็อกโกแลตเขาจะได้ช็อกโกแลตเฉพาะวันที่เป็นเหมือนวันเกิดเขาเท่านั้นอะไรเงี้ยเราอะพอตอนที่เขาแบบเอาเงินไปซื้อช็อกโกแลตแท่งแบบธรรมดามากินในเล่มนี้เนี่ยบรรยายแล้วก็แค่นั้นคืออยากกินช็อกโกแลตแบบธรรมดาเปล่าๆแล้วอะยิ่งตอนที่เขาแบบเข้าไปในโรงงานเข้าไปเยี่ยมชมว่าโรงงานของคุณวิลลี่วองก้าเนี่ยทำอะไรบ้างอันนั้นเรายิ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันตื่นตาตื่นใจแล้วมันประการตามาแต่ว่ามันจะไม่ใช่ฟิลเดียวกับเวลาที่อ่านบ้านเล็กในป่าใหญ่นะคะเล่มนั้นเนี่ยจะให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแบบว่าอ่านในฤดูหนาวจะได้ฟิลมากอะไรเงี้ยเป็นอาหารแบบพื้นบ้านๆของคนเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแฟนตาซีนิดๆมีความแบบแมจิคอลหน่อยๆอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมหัศจรรย์มากเลยอยากจะเป็นแบบคนที่ทำงานอยู่ในโรงงานของคุณวิลลี่วองก้าบ้างอยากรู้ว่าแบบการเอาแก้วเนี่ยไปตักช็อกโกแลตที่เป็นแบบลำธารช็อกโกแลตอะไรเงี้ยมันจะให้ฟิลยังไงแล้วก็ช่วงนั้นเราจำได้ว่าตอนที่อ่านอะค่ะเป็นตอนที่ตัวเองอะเริ่มชอบช็อกโกแลตมากๆช็อกโกแลตเป็นหนึ่งในแบบขนมโปรดอะไรเงี้ยยิ่งอ่านเข้าไปมันก็ยิ่งรู้สึกแบบอินอยากจะเข้าไปแบบอยากเป็นไม่อยากเป็นหนึ่งในเด็กๆที่เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานคืออยากไปแบบทำงานเลยในโรงงานนั้นนะคะอันนี้ก็เลยเป็นอีกเล่มหนึ่งที่อ่านทีไรหิวทุกทีอ่านแล้วแบบอยากจะหยิบช็อกโกแลตมากิน
หนังสือเล่มถัดมานะคะถือว่าเป็นหนังสือที่เราอะมองว่าเปิดโลกการทำขนมของเราเลยเป็นหนังสือเกี่ยวกับขนมอีกแล้วแต่อันนี้เนี่ยจะต่างจากโรงงานช็อกโกแลตของชาลีอันนั้นเนี่ยจะเป็นขนมแบบช็อกโกแลตอะไรเงี้ยเป็นขนมหวานอันนี้เป็นขนมแบบเชิงขนมอบมากกว่าพวกคุกกี้พวกทาร์ตพวกพายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขามีสูตรทำขนมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบได้ลองด้วยนะคะอันนี้เป็นซีรีส์นะคะแต่ว่าหยิบมาแค่เล่มเดียวให้ดูก่อนซีรีส์เนี้ยคือฮันนาสเวนเซนนะคะก็จะเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าโคซี่มิสทรีหนังสือแนว cozy mystery นะคะก็คือจะเป็นแนวแบบฆาตกรรมแบบเป็นสืบสวนสอบสวนแหละบางในเรื่องเนี้ยก็จะเป็นแนวแบบฆาตกรรมเลยด้วยซ้ำแต่ละเล่มก็จะคือมีคนตายตลอดแต่ว่าการสืบคดีของเขาเรารู้สึกว่าแบบมันมีเสน่ห์เพราะว่าตัวละครเอกตัวละครหลักนะคะเขาเป็นเจ้าของร้านขนมคุกกี้แบบขนมอบอะไรเงี้ยค่ะชื่อร้านว่าคุกกี้จาแล้วเขาก็จะแบบเข้าไปพัวพันกับการแบบสืบสวนคดีตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบบางทีก็ไปเจอศพหรือว่าคนที่ตายอาจจะเป็นคนรู้จักเขาเนื่องจากว่าเหตุการณ์ในเล่มนี้เนี่ยมันเกิดในเมืองเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในเมืองก็จะรู้จักกันหมดเจ้าของร้านทำขนมเนี่ยก็เลยรู้จักคนไปทั่วแล้วก็แบบเลยได้ไปแบบช่วยสืบคดีหลายๆคดีนะคะอันนั้นก็จะเป็นแบบประเด็นหลักของแต่ละเล่มเล่มนี้นี่คือเขามีมาแบบถ้าเราจะไม่ผิดคือแบบเกือบจะ20เล่มแล้วนะคะแล้วก็มีแปลไทยออกมาค่อนข้างจะเรื่อยๆเลยเหมือนหยุดไปช่วงนึงแต่ว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยเหมือนกลับมาแปลมีหนังสือแปลออกมาอีกครั้งอันนี้เนี่ยจริงๆเป็นเล่ม2นะคะอย่างที่เราบอกไปแล้วเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่เหมือนเปิดโลกการทำขนมแบบขนมอบของเราเลยอะไรเงี้ยเป็นเล่มแรกๆที่เราแบบลองทำตามสูตรแล้วมันก็เวิร์กจริงๆนะในแต่เราไม่ใช่แต่ละบทค่ะประมาณ 2-3 บทเนี่ยเขาก็จะมีสูตรขนมทีนึงไม่ว่าจะเป็นแบบเช่นแบบ ginger snap หรือว่าแบบคุกกี้ช็อกโกแลตหรือว่าเป็นพายหรือว่าเป็น peach cobbler เป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบให้เราได้ลองทำได้ลองแบบว่าทดสอบดูเลยค่ะมันก็เวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างสำหรับเราซึ่งตอนนั้นเราค่อนข้างเด็กมากค่ะตอนที่ลองทำสูตรจากขนมเนี่ยก็สูตรขนมจากหนังสือเล่มนี้ก็เป็นตอนที่แบบยังเด็กอยู่มากก็เลยแบบทำแบบไม่ได้เป๊ะอะไรขนาดนั้นอุปกรณ์ก็ไม่พร้อมเลยเนี่ยแต่ว่ามันก็เลยเป็นหนังสือที่สำหรับเราแล้วมันไม่ใช่แค่อ่านไปเราก็หิวไปแต่ว่ามันเป็นแบบหิวปุ๊บแล้วก็แบบลองเอาสูตรอะไปทำต่อได้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจแนวแบบเราไม่ได้อยากอ่านแบบบรรยายอาหารเยอะแยะอะไรขนาดนั้นอยากจะหาปมอื่นๆในเรื่องให้แบบได้โฟกัสบ้างเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มที่น่าสนใจนะคะก็ไปตามอ่านกันได้แบบยาวๆเลยเพราะว่าซีรีส์นี้มันเยอะจริงๆมันมีหลายเล่มมากจริงๆนะคะอีกเล่มนึงนะคะเป็นเล่มที่เราเนี่ยไม่มีตัวแบบหนังสืออยู่กับตัวเองนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปเอาไว้ให้เรื่องนี้เนี่ยภาษาสเปนเป็นหนังสือจากเม็กซิโกนะคะภาษาสเปนชื่อว่า Como agua para chocolate นะคะภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่า Like water for chocolateแล้วก็ภาษาไทยมีแปลตั้งแต่สมัยแบบนานมากๆแล้วนะคะใช้ชื่อเรื่องว่ารักซ้อนซ่อนรถอันนี้เป็นเล่มที่เคยพูดคุยน่าจะสักครั้งหนึ่งไปแล้วในตอนที่แบบแนะนำหนังสือจากฝั่งแบบสเปนแล้วก็ละตินอเมริกาอะไรประมาณนี้ค่ะลองไปหาวิดีโอนั้นดูได้เล่มนี้ proudly present ภูมิใจนำเสนอมากๆเพราะว่าเป็นเล่มที่จริงๆแล้วเราเนี่ยใช้ทำเป็นวิทยานิพนธ์นะคะเป็นหนังสือประกอบวิทยานิพนธ์ของเราคือเราศึกษาการแปลคำศัพท์อาหารที่มันอยู่ในหนังสือเล่มนี้อะไรประมาณนี้ค่ะสำหรับเรานะคะเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่มีเสน่ห์มากๆเนื่องจากว่าเป็นหนังสือแนวที่เรียกว่า magical realism หรือว่าสัจนิยมมหัศจรรย์มันก็จะมีความแบบแปลกๆอยู่ในหนังสืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีบางจุดที่แบบเฮ้ยเป็นไปได้หรออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วในเรื่องนี้เนี่ยตัวอาหารก็จะเด่นมากๆแต่ละบทของเขาเนี่ยเขาจะขึ้นต้นด้วยสูตรของอาหารนะคะสำหรับอาหารในเล่มนี้นะคะมันก็จะไม่ใช่อาหารเม็กซิกันที่แบบคนไทยรู้จักหรือว่าคุณเคยกันดีเช่นทาโกสบูริโตสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นอาหารที่ค่อนข้างเป็นพื้นถิ่นนิดนึงเช่นแบบมีนกกระทาอบกรีบกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเป็นอะไรที่แบบหาอะไรนะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบพริกหยวกสอดไส้อะไรประมาณคือมันก็จะเป็นเมนูที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นนักในวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนไทยหรือว่าวัฒนธรรมอาหารเม็กซิกันที่คนไทยรู้จักนะคะเล่มนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นแนวแบบสัจนิยมมหัศจรรย์ใช่ไหมคะตัวนางเอกนะคะตัวเอกของเรื่องเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการทำอาหารมากๆแต่ว่าเขาโตมาในบ้านที่แม่ค่อนข้างเป็นใหญ่แม่ก็จะมีสิทธิ์จะสั่งได้ว่าแบบลูกจะให้ลูกทำอะไรอะไรยังไงแล้วลูกทุกคนในบ้านก็คือต้องปฏิบัติตามตัวนางเอกเนี่ยถึงแม้จะทำอาหารเก่งแต่ว่าก็จะมีความแบบอกหักรักขุดนิดนึงแล้วก็ตัวเธอเป็นคนที่เวลาทำอาหารอะไรก็ตามแต่อาหารที่เธอทำเนี่ยมันก็จะแบบสะท้อนอารมณ์ของเธอที่อยู่ในใจด้วยเลยประมาณเนี้ยเช่นอย่างตอนบทที่2เนี่ยก็จะมีตอนที่เธอทำเหมือนเป็นขนมให้กับงานแต่งของพี่สาวแต่ว่าเธอเศร้ามากอะไรเงี้ยค่ะก็คือน้ำตาร่วงไปในแบบตอนทำอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่ทานเค้กที่เธอทำอ่ะก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบเศร้ามากทุกคนแล้วแบบหลายคนก็กินแล้วก็อ้วกอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าตอนที่3จะเป็นตอนที่แบบเธอทำแบบนกกระทาอบกลีบกุหลาบอะไรเงี้ยแล้วก็กุหลาบเนี่ยได้มาจากผู้ชายที่เธอรักเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปทำคนที่กินเข้าไปแล้วก็จะมีความรู้สึกแบบ
ร้อนรุ่มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่างที่สาวคนรองของเธอก็คือแบบรู้สึกแบบร้อนรุ่มมากแบบกินต่อไม่ได้ก็ต้องแบบวิ่งไปอาบน้ำในแบบห้องน้ำที่เขาแยกเอาไว้ในแบบกลางทุ่งอะไรอย่างเงี้ยจนแบบอาบไปคือห้องน้ำแบบไฟไหม้คือแบบไฟมันสุมสวงมากถึงขั้นแบบไฟไหม้ห้องน้ำเลยประมาณเนี้ยค่ะคือมันก็จะแบบมันก็มีความเว่อร์ของมันตรงนั้นแต่เรารู้สึกว่าความเว่อร์ตรงนี้แหละมันเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นหนังสือที่ทำให้ไม่ใช่แค่อ่านแล้วแบบพยายามจินตนาการนะแต่ว่าแบบเฮ้ยมันมีสูตรอาหารด้วยแต่ละอย่างที่บอกว่าแต่ละบทตอนแรกเนี่ยเขาก็จะขึ้นด้วยสูตรมาก่อนเลยแล้วก็สามารถเอาไปแบบลองทำได้นะคะตัวหนังสือภาษาไทยอาจจะหายากนิดนึงนะคะเรารู้สึกว่าเขาไม่น่าจะผลิตหรือว่าตีพิมพ์ออกมาแล้วแต่ว่าก็ลองไปหาภาษาอังกฤษมาอ่านกันได้ค่ะหนังสืออีกเล่มนึงนะคะที่เราแบบอ่านแล้วก็แบบเอ้ยทั้งหิวทั้งให้ความรู้สึกแบบเอออยากจะหยิบอะไรขึ้นมาแบบเคี้ยวระหว่างที่อย่างระหว่างที่อ่านด้วยอะไรเงี้ยก็คือเรื่องคาเฟ่ลูสนะคะเมนูที่รักจากการเดินทางอันนี้เนี่ยอ่านจบไปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วประมาณช่วงเดือนธันวาคมจำได้ว่าแบบจบก่อนจะปีใหม่พอดีเลยนะคะเล่มนี้เรารู้สึกว่าเสน่ห์ของเขานอกเหนือจากอาหารแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องของบรรยากาศคาเฟ่ลูสด้วยนะคะตัวของนางเอกเนี่ยจริงๆไม่ใช่คนทำอาหารเลยแต่ว่าตัวเธอเนี่ยเหมือนกับแนวๆแบบชอบไปคาเฟ่ของรุ่นน้องที่ทำงานรุ่นน้องที่เขาออกจากที่ทำงานไปแล้วแล้วเขาไปเปิดคาเฟ่อะไรเงี้ยค่ะรุ่นน้องที่เขาเปิดร้านทำอาหารนะคะเขาจะเป็นคนชอบแบบท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบท่องเที่ยวไปแล้วก็เรียนรู้สูตรอาหารของแบบจากประเทศต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอาสูตรนั้นทั้งสูตรขนมสูตรอาหารเนี่ยเอามาปรับใช้กับแบบคาเฟ่ของตัวเองเพราะฉะนั้นคาเฟ่ของเขาอ่ะก็จะมีเหมือนแบบขนมหรือว่าอาหารเนี่ยมาจากแบบจากหลายๆชาติอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบขนมจากแบบฝั่งเยอรมันหรือว่าแบบอาจจะมีแกงจากบังคลาเทศอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าอาจจะมีแบบซุปคูเฮนมีบัคลาวามีซุปสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยคือแบบเป็นอาหารที่ตัวเราเองอ่ะก็ฟังเราก็รู้สึกว่าแบบนี้มันคืออะไรแบบบางอันแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือมีแบบขนมไหว้พระจันทร์ที่แบบคุ้นเคยก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าประทับใจอ่ะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ประสบการณ์ของแบบรสชาติการบรรยายแบบรสชาติอาหารหรือว่าบรรยายการทำอาหารแต่อย่างเดียวแต่เรารู้สึกว่าเสน่ห์ของเขาคือการบรรยายบรรยากาศของคาเฟ่ทำให้คนอ่านอย่างเราอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีคาเฟ่แบบเนี้ยให้ไปแบบได้นั่งพักใจหรืออะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าชอบความละเมียดละไมความใส่ใจของคนที่เป็นเจ้าของคาเฟ่เวลาที่เขาแบบเลือกเมนูมาทำอาหารนู่นนี่นั่นโน่นหรือว่าแนะนำเมนูใหม่ๆให้กับแบบตัวเอกได้กินได้ลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นสำหรับเราอะค่ะมันยิ่งกว่าการบรรยายอาหารมันยิ่งกว่าการบอกว่าแบบเฮ้ยอันนู้นอันนี้มันทำยังไงหรือว่าน่ากินยังไงแต่ว่ามันคือการบรรยายประสบการณ์ร่วมกันระหว่างแบบคนที่ไปเยี่ยมคาเฟ่นี้ไปทานอาหารที่คาเฟ่นี้แล้วก็ความสัมพันธ์ของเขากับตัวอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็บรรยากาศของคาเฟ่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นอีกเรื่องนึงที่แบบอ่ะเราก็อยากมีคาเฟ่ลูสอยู่ใกล้ๆบ้านบ้างอะไรเงี้ยค่ะหนังสือเล่มถัดไปนะคะเป็นหนังสือแนวเรื่องสั้นแล้วก็เป็นแนวเหมือนแบบแบ่งปันประสบการณ์ของนักเขียนที่มีเกี่ยวกับอาหารนะคะหนังสือเล่มนั้นชื่อว่า3ฤดูเป็น1ใจค่ะเล่มนี้เนี่ยเราซื้อไม่ใช่แค่เพราะว่าแบบมีการพูดถึงอาหารแต่อย่างเดียวในเล่มนี้แต่เป็นเพราะว่ามีการพูดถึงฤดูกาลด้วยเราเป็นคนหนึ่งที่บอกไปหลายครั้งว่าแบบก็เป็นเด็กต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็คือโตในต่างจังหวัดแล้วก็โตในยุคที่ยังสามารถสัมผัสการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลได้ยังสัมผัสการมาถึงของฤดูกาลต่างๆได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นยุคที่สมัยนั้นนะตอนเด็กๆมันก็เป็นยุคที่แบบไม่ใช่อาหารทุกอย่างจะสามารถหากินได้ตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยค่ะอาหารบางอย่างที่มันอร่อยจริงอยากจะกินให้มันอร่อยจริงๆอะไรเงี้ยบางทีมันต้องกินในฤดูของเขาเราเลยรู้สึกว่าอาหารแล้วก็ฤดูกาลอ่ะเป็นอะไรที่แบบมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟนแล้วก็แบบแยกออกจากกันค่อนข้างยากแล้วเล่มนี้เนี่ยเหมือนตอนที่เราเห็นเลยค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์แบบคอนเซ็ปต์เขาอะทำออกมาได้ดีมีการผูกเรื่องระหว่างอาหารแล้วก็ฤดูกาลอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบมันน่าจะเป็นอีกเล่มนึงที่ทำให้เราได้ประสบการณ์การอ่านที่ดีก็เลยตัดสินใจซื้อมานอกเหนือไปจากปกที่แบบสวยแล้วนะคะในเล่มนี้นะคะเขาก็จะแบ่งฤดูออกเป็น3ฤดูเนาะเหมือนแบบฤดูของไทยเลยก็คือแบบฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนอะไรเงี้ยค่ะก็ในแต่ละส่วนของฤดูเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องสั้นด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวนักเขียนเองเนี่ยเขาก็จะมาแชร์เหมือนแบบประสบการณ์ของเขากับอาหารจานต่างๆในแต่ละฤดูอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเขาก็จะเล่าประสบการณ์ของเขาด้วยเล่าวิธีการทำเล็กๆน้อยๆแล้วก็อาจจะมีสูตรเล็กๆน้อยๆให้แบบว่าให้ดูแบบกล้ำๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องเนี่ยก็จะมีแบบหลายหน้าก็คือเป็นแบบสีนะคะก็คือได้เห็นรูปภาพอาหารชัดเจนอะไรเงี้ย
ประมาณนี้ค่ะคือเราชอบความรู้สึกที่มันค่อนข้างหลากหลายอะไรเงี้ยคือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงแค่อาหารไทยอย่างเดียวหรืออาหารยุโรปอย่างเดียวแต่เป็นอาหารที่ตัวของนักเขียนเองเขารู้สึกว่าเออมีความผูกพันกับเขาไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารบางจานที่เราแบบเฮ้ยไม่เคยรู้เลยว่าแบบมันมีมาก่อนบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยค่ะแบบอาหารแบบแปลกๆเช่นแบบซุปของรัสเซียอะไรเงี้ยเออถ้าจำไม่ผิดชื่อบอชอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแบบเราก็รู้สึกว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือว่าอาจจะเป็นอาหารที่เราแบบคุ้นเคยกันดีแบบอาหารที่แบบเจอตามตลาดทั่วไปเช่นข้าวคลุกกะปิในนี้เขาก็พูดถึงหนังสือเล่มนี้เลยสำหรับเรานะมันให้ความรู้สึกแนวแบบหวนคิดถึงอดีตอะไรเงี้ยนอสตัลจิกหน่อยๆสำหรับเราแล้วก็น่ากินด้วยแบบอ่านแล้วก็หิวแล้วก็เรารู้สึกว่าการที่คนคนหนึ่งสามารถจะบรรยายประสบการณ์ของตัวเองที่มีต่ออาหารแล้วเล่าออกมาผูกมาเป็นเรื่องได้เรารู้สึกว่าทำออกมาแล้วแบบเรารู้สึกว่ามีเสน่ห์มากๆแล้วก็น่าสนใจมากๆเรื่องนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดีดังนั้นถ้าเกิดใครมองหาแนวแบบหนังสือแนวพูดถึงอาหารประสบการณ์ส่วนตัวบวกกับแบบเรื่องสั้นเรื่องแต่งนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์แล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งช้อยส์ที่น่าสนใจค่ะหนังสือเล่มถัดไปนะคะเป็นหนังสือที่เราเพิ่งพูดถึงไปในเมื่อประมาณ2วิดีโอที่แล้วแต่มันก็นานมากแล้วนะคะเมื่อ2วิดีโอที่แล้วเป็นตอนอ่านมาราธอนหนังสือเกาหลีนะคะอันนี้เป็นหนังสือแนวแบบแข่งขันทำอาหารเนาะชื่อเรื่องว่ายอดเชฟเทพนักปรุงค่ะอย่างที่บอกนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการแข่งขันทำอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยการบรรยายอาหารในเล่มนี้นะก็คือมาแบบมาเต็มมากๆคือบรรยายอาหารด้วยบรรยายการแข่งขันด้วยบรรยายเยอะจนเรารู้สึกว่าประเด็นต่างๆในเรื่องอ่ะถือเป็นเรื่องรองไปเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยเน้นความแบบว่าความน่ากินของอาหารแต่ละจานที่แบบผู้เข้าแข่งขันทำเรารู้สึกว่าความน่าสนใจก็คือว่ามันจะแบบเหมือนกับมีโจทย์ที่น่าสนใจให้ตัวละครในเรื่องเนี่ยคอยพยายามคิดพยายามครีเอทเมนูอาหารให้มันตอบโจทย์นั้นๆขึ้นมาตลอดเวลามันก็เลยน่าตื่นเต้นน่าสนใจเหมือนเวลาที่เราดูการแข่งขันทำอาหารในทีวีอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดใครกำลังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยรายการอะไรก็คือดูหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากได้ฟิลแบบดูการแข่งขันอีกครั้งเลยเงี้ยแต่ไม่รู้จะดูอะไรแล้วจริงๆก็แนะนำว่าให้ลองซื้อเล่มนี้มาอ่านนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นหนังสือจากฝั่งเกาหลีแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยตัวของพระเอกเนี่ยเขาเดินทางไปแข่งขันที่อเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายของอาหารอะไรเงี้ยค่ะมันจะไม่ได้มีแค่แบบอาหารเกาหลีอย่างเดียวบรรยายแค่อาหารเกาหลีอะไรเงี้ยคือไม่ใช่มันจะมีแบบมีทั้งสเต็กมีนู่นนี่นั่นโน้นอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนอาหารคือแบบสารพัดมากๆหรือแม้แต่แบบตอนที่เขาแบบออกไปแข่งแบบขายเป็นแนวแบบฟู้ดทรัคอะไรเงี้ยก็จะมีแนวแบบว่าเป็นอันนั้นมีคิมบับเป็นของเกาหลีจริงแต่ว่าอีกทีมนึงก็อาจจะทำเป็นแบบขนมหวานนู่นนี่นั่นโน้นอะไรเงี้ยค่ะก็มีความน่าสนใจแล้วก็มันจะมีความแฟนตาซีนิดนะคะก็คือว่าตัวของพระเอกเองเนี่ยเขาไม่ใช่แค่แบบเป็นผู้เข้าแข่งขันแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเขามีสกิลในการที่จะแบบสามารถที่จะสกรีนได้ว่าแบบเฮ้ยคนนี้เนี่ยคนแบบผู้เข้าแข่งขันที่เป็นแบบคู่แข่งเขาเลยอย่างเงี้ยคือมีสกิลด้านทำอาหารการตกแต่งจานการชิมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะสามารถประเมินอาหารแต่ละจานด้วยว่าแบบอาหารแต่ละจานควรจะได้รับคะแนนกี่คะแนนอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีความแบบแฟนตาซีตรงนั้นนิดๆอะไรเงี้ยแต่โดยรวมนะคะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเป็นอีกเล่มนึงที่อ่านได้ยาวๆเลยคือเล่มมันหนามากนะคะแล้วก็เท่าที่รู้คือเขาออกมาหลายเล่มมากๆแล้วตัวเราเองเนี่ยก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าแบบอาจจะซื้อเล่ม2เล่ม3อะไรมาอ่านในช่วงนี้นะคะแก้เบื่อไปค่ะก็ถือว่าอ่านได้เพลินๆนะคะพล็อตอาจจะแบบหลวมๆนิดนึงอาจจะไม่ได้ดราม่าอะไรมากมายนะคะแต่ว่าถ้าเน้นเอาความสนุกแล้วก็ความน่ากินการบรรยายอาหารเยอะๆเรื่องนี้ถือว่าตอบโจทย์ทีเดียวค่ะหนังสือเล่มสุดท้ายนะคะเราขอปิดท้ายด้วยนิยายไทยบ้างค่ะหนังสือเล่มนั้นก็คือสูตรเสน่หานะคะเขียนโดยกิมชัดเราเชื่อว่าก็คงจะมีหนังสือหรือว่านิยายไทยอีกหลายเล่มนะคะที่พูดถึงอาหารเป็นธีมหลักแต่ว่าตัวเราเองอะต้องบอกตรงว่าแบบไม่ค่อยเจอนิยายไทยที่พูดถึงอาหารสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเจอแล้วก็รู้สึกว่าเจอแล้วแบบรักเลยเล่มนี้นะคะซื้อเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าละครดังมากๆนะคะก็คือพี่เคนแล้วก็พี่แอนนี่เขาเล่นละครแล้วก็เหมือนแบบดูละครแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจไงคะก็เลยแบบพยายามหาซื้อหนังสือมาอ่านแล้วก็เป็นหนังสือที่แบบไม่ได้อ่านแค่ครั้งเดียวด้วยก็อ่านค่อนข้างหลายครั้งอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยสิ่งที่เราประทับใจในเล่มนี้นะอาจจะแบบ
ตัวของพระเอกนะคะบอกก่อนเลยว่าตัวของพระเอกเนี่ยคือเขาเป็นเหมือนพ่อครัวเป็นเชฟเนาะแล้วก็ตัวของพระเอกเนี่ยคือจ้างพระเอกมาเพื่อช่วยสอนให้ตัวเองอะทำอาหารเป็นเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้ไปออกรายการทำอาหารได้เลยประมาณนี้ค่ะเนื่องจากว่าตัวของนางเอกก็คือเป็นดาราแล้วก็เป็นโฮสต์รายการทำอาหารแต่ตัวเองทำอาหารไม่เป็นเลยเงี้ยมันก็จะมีความแบบโรแมนติกคอมเมดี้ตลกกุ๊กกิ๊กขำๆอะไรเงี้ยค่ะบุคลิกของตัวนางเอกนะคะก็คือแบบคืออลินเนี่ยก็คือแบบเป็นตัวละครที่แบบว่าดูแล้วแบบทั้งดูแล้วก็ขำอ่านแล้วก็ขำด้วยอะไรเงี้ยอ่านแล้วแบบทั้งอ่านทั้งดูแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเป็นตัวละครที่น่าสนใจทำให้เรื่องเนี้ยดูมีสีสันเรื่องนี้อาจจะไม่ได้แบบเน้นอาหารแบบโอ้ยแบบจ๋ามากๆเหมือนบางเล่มที่เราเคยเมนชั่นไปเมื่อกี้นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงเราก็รู้สึกว่าเมนูแต่ละเมนูที่เขาแบบเมนชั่นอยู่ในหนังสือเล่มเนี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบอ่านแล้วแบบอยากลองชิมแบบกินดูเหมือนกันเลยเงี้ยอย่างเช่นแบบเมนูดังมากๆจากเล่มนี้ก็เช่นแบบซูเฟล่เนยแข็งซอสปูอะไรเงี้ยที่แบบอ่านแล้วแบบหิวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็เลยแบบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเนาะของการผูกเรื่องราวนะคะทั้งแบบจากฝั่งของพระเอกแบบความดราม่าของบ้านของครอบครัวพระเอกความตลกโปกฮาความแบบความเยอะความเวอร์ของแบบตัวนางเอกอะไรเงี้ยค่ะมันเอามาผสมกันกับเรื่องราวของอาหารแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเราก็เลยให้เล่มนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในหนังสือที่แบบอ่านแล้วก็หิวอ่านแล้วก็แบบได้ครบทุกรสชาติจริงๆค่ะก็คิดว่านี่อาจจะไม่ใช่วิดีโอสุดท้ายนะคะของการพูดถึงหนังสือแล้วก็พูดถึงอาหารในหนังสือนะคะก็อาจจะมีลิสต์อื่นๆมาฝากกันถ้าเกิดใครชอบอ่านแนวนี้เหมือนกันนะคะก็สามารถมาแนะนำหนังสือที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยให้เราได้นะคะเผื่อว่าเราจะไปตามอ่านแล้วก็อาจจะเอามารีวิวอีกครั้งแล้วก็ถ้าเกิดอ่านได้แบบเยอะๆมากๆอะไรเงี้ยก็อาจจะทำเป็นลิสต์แล้วก็มาแนะนำให้หลายๆคนได้ลองไปแบบตามอ่านหรือว่าไปตามชิมอีกครั้งนึงค่ะก็ช่วงนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะทำงานจากบ้านเนาะแล้วก็อาจจะมีเบื่อๆบ้างนะคะหวังว่าหนังสือที่เรามาฝากกันเนี่ยอาจจะช่วยทำให้หลายๆคนเนี่ยหายเบื่อไปได้บ้างนะคะถ้าเกิดใครอยากพูดคุยกับเราหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าอยากจะดูรีวิวก็สามารถไปตามดูได้ที่ IG เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าใน IG เราอาจจะช่วงนี้อาจจะค่อนข้างแอคทีฟนิดนึงเนื่องจากว่าอ่านหนังสือมาราธอนอยู่นะคะก็จะมีแบบอัปเดตเรื่อยๆว่าอ่านอะไรจบไปก็จะพยายามเอามารีวิวในตรงนั้นนะคะก็ถ้าเกิดทนรอดูวิดีโอไม่ไหวนะคะก็ไปตามได้ใน IG ค่ะก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ